กองสูตรน้ำรงธรรมสารกลางจังหวัดน่านกลุ่มเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดน่านรวม13อำเภอส่งตัวแทนเข้าไปยื่นหนังสือร้องทุกข์นำโดยนายวุฒิกรกุลกัญชัยนายกสมาคมผู้ปลูกข้าวโพดจังหวัดน่านขอความช่วยเหลือให้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงฝนทิ้งช่วงรวมไปถึงนอนกระทุ้ข้าวโพดหลายจุดที่ระบาดโดยนายวิบูลแววบัณฑิตรองผู้ว่าราชาการจังหวัดน่านก็รับหนังสือพร้อมประชุมกับเกษตร,ร,รกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการหารือให้เร่งรัดการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชฤดูฝนโดยเกษตรกรที่ปลูกพืชมีอายุ15-60วันให้ไปแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรณนะสำนักง,งานเกษตรอำเภอในแต่ละอำเภอในรายแปลงเดิมให้ใช้แอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กปรับปรุงด้วยตนเองเกษตรกรที่ประสบภัยให้แจ้งความเสียหายตามแบบกส .01 ที่อปทอทุกแห่งและจังหวัดก็จะรวบรวมความเสียหายเพื่อเสนอให้ประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติ กรณีพื้นที่เสียหายจากหนอนกระทุ้ข้าวโพดหลายจุดต้องได้รับการรับรองความเสียหายจากกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่และจังหวัดจะเร่งให้มีการประกาศเขตประสบภัยพิบัติภัยในเดือนกรกฎาคมนี้ให้มีการสำรวจความเสียหายที่แท้จริงรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านยังขอให้เกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนโดยด่วนเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชต่อไป